ีบจะดังได้ยังไงเราสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมพี่เต้นะครับพี่เต้พอดีเพิ่งเป็นไข้เลือดออกหายนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่เต้เล่าอาการให้เราฟังหน่อยนะครับว่าตอนเป็นยังไงบ้างนะจะมีอาการปวดหัวนะฮะอันนี้คือไข้เลือดออกใช่ไหมฮะที่เป็นอยู่เป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่เขาบอกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชิกุนบุญญาใช่ครับจะมีอาการก็คือจะปวดหัวคือปวดกระดูกเลยนะปวดล้าวไปทั้งตัวเลยระบมเลยทีนี้ผมก็คือผมเป็นคนค่อนข้างจะร่างกายแข็งแรงใช่ครับก็ทนเราไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นไข้เลือดออกอะไรเงี้ยทีนี้คืออาการมันฟ้องอาการบอกมันคือปกติเสร็จแล้วผมก็กินยาทาราแล้วมีกดตามข้อพับไหมครับว่ามันมีจุดที่เป็นเหมือนแดงๆจุดๆอะไรบ้างไหมเป็นไข่ตันเป็นหมดทุกอย่างเลยรวมกระดูกกระเดือกเจ็บไปหมดเลยอ่ะฮะอาการก็คือ1มีไข้2คือมีจุดๆตามร่างกายที่เป็นเหมือนไข้เลือดออกไข้เลือดออกแล้วก็ปวดหัวมากทานข้าวไม่ได้ไม่ได้เลยครับผมประมาณ7ประมาณ5วันเป็นอยู่5วันน้ำหนักลงไป7กิโล7กิโลครับผม6กิโลกว่าแล้วทานพาราตลอดใช่ครับพาราายิ่งทานไม่ยิ่งปวดหัวครับตัวไม่ร้อนขึ้นคือวันแรกที่ผมป่วยอ่ะมันจะมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็คือหนาวสั่นฮะเคยเห็นผีเข้าป่ะเคยนี้เลยครับนี้นะครับเช็คก่อนสั่นคืออยู่เฉยๆอ่ะฟันมันกระทบกันถูกไหมครับมันแบบอืดขึ้นมาจากข้างในมันจะสั่นมากใช่ผมก็เลยคือผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยป่วยมาก่อนผมก็เลยคิดว่าแล้วพี่เต้ไม่บอกผมได้เรียกหมอผีมาไล่ก็กินยาพาราไปนอนไปมันก็ไม่หายพอวันที่2ก็เป็นหนักอีกพอกินยาพาราไปเช็ดตัวไปวันที่3เริ่มดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นก็มาดูเช็คร่างกายตัวเองมันจะมีมันมีตุ่มขึ้นนะฮะจุดๆตามแดงตามข้อพับใช่ตามตัวตามแขนศีรษะก็จะปวดเหมือนระบมนะฮะครับข้อตามข้ออย่างเงี้ยฮะพวกข้อเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันปวดหมดเลยมันปวดกระดูกปวดกระดูกอ่ะคือปวดทุกจุดที่เป็นข้อใช่แล้วก็ลูกดันนะฮะตรงนี้ครับมีไข่ดันเพิ่มขึ้นมาอีก2อันใหญ่มากครับผมก็ตกใจนะผมตกใจแล้วผมก็เลยไปหาหมอก็เลยเล่าให้อาการมีการเวียนหัวแล้วคุณหมอไม่ได้เช็คว่าตรวจเลือดก่อนว่าเป็นไข้เลือดออกไหมครับอะไรเงี้ยผมยังเครื่องคุณหมออยู่เลยเนี่ยว่าเขาให้ผมขึ้นเตียงใช่ป่ะใช่ขึ้นเตียงนอนถอดกางเกงนอนเกงครับผมแล้วมาเล่นไข่ผมเนี่ยแล้วบอกว่าตรงนี้ผมต้องผ่าตัดด่วนเป็นไส้เลื่อนอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันเน่าเชื่อไหมครับว่าไอไส้เลื่อนน่ะมันจะต้องมีเหมือนกับรูของลำไส้ไอ้ท้องเนี่ยช่องท้องแล้วลำไส้มันจะไหลออกมาใช่พอถ้าเกิดอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูกหนูใช่ป่ะใช่คือลูกหนูมันบวมมันเหมือนอักเสบแต่มันดันใหญ่เกินจะคล้ายๆกับไส้เลื่อนแต่ทีนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นผมจับดูลูกหนูมันจะบวมเป่งๆใช่ป่ะฮะผมก็เลยพอหมอบอกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าต้องผ่าตัดเชื่อไหมหน้าตาผมอย่างเงี้ยเหงื่อแม่งคลั่งเลยขาวไปหมดเหงื่อแม่งคลั่งเลยแล้วหน้าซีดแบบใจไม่ค่อยดีฮะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอทำใจกันผมขอกลับบ้านดีกว่าพอกลับบ้านมาไม่ทำไมคุณเต้ไม่บอกหมอบอกว่าผมไม่มีตังค์นะคุณหมออันนี้ผ่าฟรีได้ไหมไม่ใช่หมอจะผ่าอย่างเดียวหมอนัดผ่าอย่างเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ตรวจเลือดผมก่อนว่าผมมีอาการเป็นอะไรบ้างใช่ไหมฮะแล้วผมมาผมก็เลยมาเปิด YouTube ช่องหนึ่งครับเป็นอะไรที่ดีมากครับเป็นคุณหมอเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นไส้เลื่อนคุณไม่ต้องผ่าตัดด้วยการที่นอนกับพื้นแล้วกูยกขาขึ้นแยกขาหรือฝึกให้ฝึกให้ไอตัวหูรูดที่ไอหูรูดที่ไอไส้เลื่อนมันไหลออกมาให้มันแข็งแรงแต่จริงๆเราไม่ได้ไส้เลื่อนมันเป็นแค่การอักเสบลูกหนูมันอักเสบครับผมก็คือมันเจ็บหมดเลยไอ้ไข้พวกเนี้ยไอ้โรคเนี้ยมันปวดระบมหมดเลยครับทีนี้ผมก็เลยพอทำไปทำมากินเริ่มกินข้าวได้ออกกำลังกายได้นิดหน่อยเริ่มดีขึ้นครับผมก็เลยคิดว่าดีนะเราไม่ผ่า
ครับผ่าแล้วงานเข้าเลยอุ้ยผ่าก็ดีที่มีคนไปเยี่ยมเนาะแฟนๆพี่เต้จะได้ไปเยี่ยมกันนะครับไม่ดีอะครับนะครับก็ไม่ค่อยอยากผ่าผมกลัวแต่ตอนนี้ถือว่าหล่อขึ้นเนาะหน้าเรียวเลยนะครับตอนนี้เซียวเซียวเลยนะครับผอมหนักลงฮะหน้าดูเด็กเลยครับโอเคครับผมก็ได้ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าผ่านวิกฤตไปได้นะฮะหนักเหมือนกันนะครับผมเคยคิดว่าไม่อยากได้อะไรแล้วคิดว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะรอดอะคิดอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคือมันปวดหัวตลอดไงแล้วก็เมื่อยเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งตัวนะครับกระเดกเจ็บหมดร้าวหมดทุกจุดนะครับใช่ครับตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะระวังเรื่องยุงนะครับก็ทำลายยุงก็ฉีดยาฉีดยานะครับระวังเรื่องยุงนะครับเห็นบ่อแค่ไหมครับระวังเรื่องยุงนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้กำลังระบาดครับผมโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าแพ้เนี่ยมันถึงกับชีวิตได้นะครับผมถือว่าผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่มันมีดาราอะไรคนหนึ่งนะที่ปอซิสตีเออนั่นแหละอันนั้นก็ไข้เลือดออกใช่ไข้เลือดออกครับต้องระวังนิดนึงนะครับคนสัมภาษณ์พี่เต้ก็เคยเป็นไข้เลือดออกนะครับเลยรู้นะครับว่าอันนี้จะเป็นยังไงบ้างใช่ตอนนั้นผมลดไป20ครับพี่เต้ลด7นะครับรุ่นน้องอ่ะยังนอนที่โรงพยาบาลอยู่เลยครับรุ่นน้องที่อยู่ที่พัทยานะครับผมยังนอนที่โรงพยาบาลอยู่เลยก็เป็นเดียวกันเป็นโรคเดียวกันโรคไข้เลือดออกครับต้องระวังได้ยังไงก็ขอให้คุณเต้แข็งแรงไวๆนะครับแล้วก็ผมมาเยี่ยมแทนเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ใน YouTube นะครับคนที่ติดตามช่องเต้พัทยาครับอย่าลืมนะครับระวังรักษาสุขภาพไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้พี่เต้กับผมด้วยนะครับมีสำคัญที่ว่ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะครับครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับ second opinion สำคัญที่สุดนะครับโอเคครับนะครับไม่ต้อง first opinion อย่างเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับฮะไม่รู้อ่ะก็เห็นปกติเวลาคนเขาลงกันเขาก็เอาดิบๆมาดังไอ้ตั้งใจทำไม่เคยดังเลยกูตั้งใจทำคนดูไม่ถึง100